วอนยองไอวีอีโดนชาวเน็ตจีนถล่มไอจีหลังบอกว่าปิ่นปักผมเป็นของเกาหลีจางวอนยองไอวีอีไอดอลสาวชาวเกาหลีใต้โดนถล่มยับจากชาวเน็ตจีนหลังพูดในวล็อกว่าใส่ปิ่นปักผมลายนกฟินิกซ์แสดงความเป็นเกาหลีใต้จางวอนยองจากวง IVE Idol สาวเกาหลีใต้วัย18ปีที่กำลังมาแรงอยู่ในขณะนี้ได้ถ่ายวล็อกที่เผยแพร่โดย Vogue Korea เมื่อเธอไปเยือนปารีสกำลังกลายเป็นดราม่าเมื่อเธออธิบายชุดที่กำลังสวมใส่ว่าฉันยังติดกิ๊บนี้เพื่อแสดงลุคความเป็นเกาหลีในปารีสทำให้ชาวจีนหลายคนไม่พอใจสื่อจีนอ้างว่านกฟีนิกซ์และมังกรเป็นรูปแบบดั้งเดิมและเป็นสัญลักษณ์ของจีนสื่ออธิบายว่าที่เกาหลีมีปิ่นติดผมแต่ลายนกฟีนิกซ์แฮปปี้นั้นมีเฉพาะสำหรับประเทศจีนในเวลาเดียวกันชาวเน็ตจีนก็วิพากษ์วิจารณ์ว่านั่นไม่ใช่การขโมยวัฒนธรรมดั้งเดิมของเราหรอและนี่เป็นปัญหาที่ทนไม่ได้บางคนบอกว่าฉันคงแก้ตัวและขอโทษถ้าไม่รู้ว่านกฟีนิกซ์เป็นของจีนพร้อมกันนั้นยังมีชาวเน็ตจีนเข้าไปถล่มคอมเมนต์เดือดในอินสตาแกรมส่วนตัวของวันยองเกือบ 5,000 คอมเมนต์ทำให้แฟนคลับของเธอเข้าไปให้กำลังใจกันเป็นจำนวนมากอย่างไรก็ตามมีการแสดงความคิดเห็นตอบโต้ชาวเน็ตจีนอย่างเผ็ดร้อนโดยเฉพาะชาวไทยที่แซวแบบเจ็บจี๊ดว่าฮันบกก็จะเอากิมจิก็จะเอาปิ่นก็จะเอาแต่โควิดมึงไม่เอาเลยนะหลายคนแสดงความเห็นใจวอนยองเพราะเธออายุเพียงแค่18ปีกลับต้องเจิมรสุมดราม่ามากมายจากชาวเน็ตหลายประเทศเป็นดาบสองคมที่มาพร้อมความโด่งดังที่มาปีคูนิวส์ลูกหนังกางแผนบอลไทยทุกชุดวางคิวช้างสึกอุ่น2นัดก่อนลุยอาเซียนพลตำรวจเอกด็อกเตอร์สมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยถึงแผนการเตรียมทีมชาติไทยทุกชุดเพื่อให้นักกีฬาทีมชาติไทยมีความพร้อมมากที่สุดก่อนเข้าร่วมแข่งขันทัวร์นาเมนต์ระดับนานาชาติที่จะเกิดขึ้นในช่วงปฏิทินการแข่งขันปี 2565 ถึง 2566 โดยทีมชาติชุดใหญ่ซึ่งปัจจุบันมีมาโน่โพกิ้งทำหน้าที่หัวหน้าผู้ฝึกสอนจะมีโปรแกรมเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลรายการ AFF Mitsubishi Electric Cup 2022ระหว่างวันที่20ธันวาคม2565ถึงวันที่16มกราคม2566ซึ่งทีมชาติไทยอยู่ในสาย A ร่วมกับฟิลิปปินส์อินโดนีเซียและกัมพูชาโดยตามแผนงานที่ฝ่ายเทคนิคและทีมชาติได้หารือกับมาโน่โพกิ้งจะมีเกมอุ่นเครื่องเพื่อเตรียมความพร้อม2เกมในช่วงก่อนเข้าทัวร์นาเมนต์ระหว่างวันที่13พฤศจิกายนถึงวันที่18ธันวาคมซึ่งขณะนี้รอการตอบรับอย่างเป็นทางการและจะประกาศให้ทราบอีกครั้งขณะที่ทีมฟุตบอลชายรุ่นอายุไม่เกิน23ปีหลังจากสภากรรมการมีมติเห็นชอบมอบหมายให้ยุทธนาหญิงการุณอุปนายกสมาคมเป็นผู้เข้ามาช่วยกำกับดูแลและอยู่ในช่วงคัดเลือกหัวหน้าผู้ฝึกสอนเข้ามาทำหน้าที่ซึ่งคาดว่าจะประกาศรายชื่อหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมงานและเริ่มงานตามแผนงานเร็วๆนี้พร้อมวางแผนที่จะเรียกเก็บตัวครั้งแรกในช่วงฟีฟ่าเดือนธันวาคม2565เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันภายใต้ปฏิทินปี2566ถึง2567โดยเป็นโรดแมปในการเตรียมทีมต่อเนื่องเพื่อผ่านเข้าสู่ AFC Asian Cupยูโร23ที่กาตาร์ให้ได้โดยรายการดังกล่าวที่ใช้เป็นการคัดตัวแทนเอเชียสู่โอลิมปิกที่กรุงปารีสซึ่งเมื่อจบทัวร์นาเมนต์ในปี2024นักฟุตบอลรุ่นนี้ก็จะจบภารกิจในรุ่นอายุของตนเอง
และเตรียมพร้อมก้าวขึ้นสู่ทีมชาติไทยชุดใหญ่ต่อไปโดยสมาคมจะผลักดันให้ช่วงฟีฟ่าเดือนมีนาคม2566เป็นการเข้าร่วมทัวร์นาเมนต์ในต่างประเทศเพื่อเตรียมทีมให้พร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชายในมหกรรมซีเกมส์ที่จะเริ่มแข่งขันในวันที่ 5-16 พฤษภาคม 2566 และเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการเตรียมเข้าแข่งขันฟุตบอล AFC Asian Cup U23 รอบคัดเลือกที่จะแข่งขันระหว่างวันที่ 4-12 กันยายน 2566 ก็จะมีการฝึกซ้อมในช่วงฟีฟ่าเดย์ทุกครั้งและพร้อมสำหรับการลุยศึกเอเชียนเกมที่เมืองหางโจวประเทศจีนที่จะแข่งขันระหว่างวันที่ 23 กันยายนถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2566ต่อไปบิ๊กออสพลตำรวจเอกด็อกเตอร์สมยศเผยถึงทีมฟุตบอลชายรุ่นอายุไม่เกิน17ปีด้วยว่าหลังจากทราบผลว่าเราผ่านเข้ารอบฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบสุดท้ายฝ่ายเทคนิคและทีมชาติได้พิภพอ่อนโมได้มีการแบ่งงานให้กับทีมสตาฟติดตามผลงานการเล่นของนักเตะที่อยู่ในข่ายนอกจากนี้ยังมีการเรียกนักเตะเข้าแคมป์เก็บตัว2รอบเพื่อดูผู้เล่นหน้าใหม่ในช่วงเดือนมกราคมกุมภาพันธ์2566โดยมีแผนเรียกนักกีฬาเข้าแคมป์เก็บตัวอีกครั้งในช่วงเดือนมีนาคมและแคมป์ก่อนเข้าทัวร์นาเมนต์2สัปดาห์ซึ่งปัจจุบันการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปียังอยู่ระหว่างการคัดเลือกชาติเจ้าภาพซึ่งในช่วงที่เดินทางไปทำการประชุมสภากรรมการของสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียเมื่อวันที่ 16-17 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมาณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียได้มอบหมายให้เลขาธิการและรองเลขาธิการฝ่ายต่างประเทศศึกษาข้อกำหนดในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพว่าเรามีความพร้อมในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพหรือไม่เนื่องจากเกณฑ์ขั้นต่ำของการเป็นเจ้าภาพรอบสุดท้ายของ AFC เองก็ต้องยอมรับว่าสูงขึ้นกว่าเดิมด้านทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยชุดใหญ่เฮดโค้ชชาวญี่ปุ่นมิโยโอกาโมโตะมีการเรียกนักเตะเข้าแคมป์ก่อนเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์อย่างต่อเนื่องเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันในรอบเพลย์ออฟ2023 FIFA World Cup Qualification Inter-Confederation ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2566โดยไทยจะพบกับทีมชาติคาเมรูนในนัดแรกโดยเริ่มจากในวันที่20ตุลาคม-8พฤศจิกายนจะเดินทางไปยังประเทศออสเตรเลียเพื่อทำการเก็บตัวฝึกซ้อมและอุ่นเครื่องกับทีมชาติออสเตรเลียอย่างเป็นทางการ2นัดและกับทีมสโมสรยิงอีก1นัดจากนั้นในเดือนธันวาคมสมาคมได้ประสานงานกับสมาคมฟุตบอลญี่ปุ่นภายใต้โครงการความร่วมมือ MOU เพื่อส่งทีมชาติหญิงไปเก็บตัวที่ศูนย์ฝึกฟุตบอลเจกรีนซากายเมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่ 18-28 ธันวาคม 2565โดยทางสมาคมฟุตบอลญี่ปุ่นพร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุนอย่างเต็มที่ในครั้งนี้เพื่อต้องการให้โค้ชมิโยะได้ฝึกซ้อมในสภาพแวดล้อมที่พร้อมและสามารถอุ่นเครื่องกับทีมในประเทศญี่ปุ่นอีก3นัดทั้งนี้สมาคมโดยฝ่ายเทคนิคและทีมชาติไทยพร้อมดำเนินการตามแผนของหัวหน้าผู้ฝึกสอนและตระหนักดีถึงความสำคัญในการเตรียมทีมให้มีความพร้อมมากที่สุดก่อนพบกับทีมชาติแคเมรูนหากผู้ชนะไปพบกับทีมชาติโปรตุเกสเพื่อหาทีมไปฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกโดยจะมีการแข่งขันในวันที่ 17-23 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ประเทศนิวซีแลนด์ 2023 ขณะที่ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน16ปีสมาคมมีแผนพัฒนานักกีฬาในระดับเยาวชนเพื่อก้าวสู้ทีมชาติไทยชุดใหญ่จากรุ่นสู่รุ่นซึ่งนอกจากฟุตบอลลีกหญิงอาชีพที่จบลงไปแล้วล่าสุดฝ่ายพัฒนาฟุตบอลหญิงและฝ่ายจัดการแข่งขันร่วมมือกับ
สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าจัดทัวร์นาเมนต์ FA Thailand G16 Power Cup 2022ขึ้นที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพนักกีฬาฟุตบอลภายในมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเพื่อให้ผู้เล่นในรุ่นอายุไม่เกิน16ปีมีการแข่งขันรองรับที่มากขึ้นในทุกปีส่วนแผนงานของทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน16ปีภายใต้การดูแลของนฤพลแก่นสนหัวหน้าผู้ฝึกสอนที่ผ่านมาก็ได้มีการเรียกนักเตะเข้าแคมป์ฝึกซ้อมต่อเนื่องครั้งแรกในช่วง 4-12 เมษายน 2565 และเข้าเข้มเก็บตัวช่วงที่2ระหว่างวันที่ 9-22 พฤษภาคม 2565 จากนั้นได้มีการเรียกเข้าเข้มเก็บตัวช่วงที่3ระหว่างวันที่ 20-30 มิถุนายน 2565 และอีกครั้งในช่วงวันที่12กรกฎาคมถึงวันที่14สิงหาคม2565เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับฟุตบอลหญิงชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน15ปีแต่เนื่องจากทางสหพันธ์ฟุตบอลอาเซียนหรือ AFFไม่สามารถหาเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันได้จึงยังไม่มีการแข่งขันเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามในระหว่างการหาเจ้าภาพจัดการแข่งขันทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน16ปีมีแผนเก็บตัวอีกครั้งในช่วงต้นปี2566ระหว่างวันที่16ถึง22มีนาคม2566และเข้าเข้มเก็บตัวช่วงที่2ระหว่าง1ถึง21เมษายน2566เพื่อเตรียมพร้อมในการเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบคัดเลือกระหว่างวันที่22ถึง30เมษายน2566โดยจะมีการจับสลากแบ่งสายและเลือกเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันในวันที่3พฤศจิกายน2565ขณะเดียวกันในรุ่นอายุไม่เกิน20ปีสมาคมได้เสนอตัวและได้รับการยืนยันการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีรอบคัดเลือกโดยทีมชาติไทยจะมีแผนเก็บตัวอีกครั้งในช่วงต้นปี2566ระหว่างวันที่1กุมภาพันธ์ลบ3มีนาคม2566ก่อนที่จะเข้าสู่การแข่งขันระหว่างวันที่4ถึง12มีนาคม2566โดยจะมีการจับสลากแบ่งสายและเลือกเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันในวันที่3พฤศจิกายน2565นายกสมาคมฟุตบอลไทยเผยต่อว่าจากการที่ได้เห็นการพัฒนาด้านสิ่งปลูกสร้างขั้นพื้นฐานของฟุตบอลในประเทศต่างๆของทวีปเอเชียหรือภูมิภาคอาเซียนแล้วในฐานะนายกสมาคมต้องยอมรับว่าเรายังต้องได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐในด้านที่ดินเพื่อปลูกสร้างศูนย์ที่ทันสมัยแม้ว่าสมาคมได้ดำเนินการและสำรวจไปหลายพื้นที่แล้วในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแต่ก็ยังต้องรอการอนุมัติทำให้ยังไม่สามารถดำเนินการได้อย่างเต็มที่แม้ว่าแผนงานโครงการรูปแบบได้ทำไปล่วงหน้าแล้วก็ตามที่ผ่านมาสมาคมมีศูนย์พัฒนาศักยภาพนักกีฬาฟุตบอลภายในมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีที่มีสนามซ้อม3สนามก็ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ทั้งการเก็บตัวนักกีฬาทีมชาติไทยการจัดรายการแข่งขันยุวชนฟุตบอลเยาวชนทั้งชายและหญิงเป็นสถานที่ฝึกภาคปฏิบัติของผู้ตัดสินและจัดคอสอบรมผู้ฝึกสอนแต่ก็ยังเป็นสถานที่ที่มีขนาดจำกัดไม่เพียงพอต่อการรองรับการฝึกซ้อมให้กับทุกชุดหรือยังขาดสิ่งอำนวยความสะดวกและความเป็นส่วนตัวขอเรียนว่าสมาคมโดยฝ่ายเทคนิคและทีมชาติไทยฝ่ายพัฒนาฟุตบอลหญิงฟุตซอลฟุตบอลชายหาดยังตั้งมั่นตั้งใจในการพัฒนาและตระหนักถึงความสำคัญในการเตรียมทีมชาติทุกชุดให้มีความพร้อมมากที่สุดแม้ว่าจะมีข้อจำกัดในบางครั้งและเข้าร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติต่อไปขอบคุณครับ